ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไม่ห่วยราดครับมีเยอะแยะหลายครับผมเวลามีหน่อยน้องเบิ้งครับผมว่ายง่ายครับโมเมนต์นี่รางวัลชนะเลิศครับผมเบิ้งเหงาครับพี่น้องว่ายง่ายพาไปเบิ้งตูเป็นๆข้างในครับผมคนเชียงไว้ครับมาพี่น้องควายงามตัวเป็นๆครับเมื่อกี้ผมเห็นเบิ้งดูภาพซีๆครับผมเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งครับอุ้ยพี่น้องครับเบิ้งเอาควายงามครับสุดยอดเลยครับผมโอ้ว่ายงามงามบ่ครับผมพี่น้องเบิ่งงามบ่ครับผมนี่ผมมีตื่นครับผมโอ้ยลูกล่างครับแต่ว่าเพิ่นบ่ลุกเข้าไปเห็นน้องเพิ่นบ่ได้ครับอือโอ้ยว่ายงามครับผมว่ายงามเพียงใดครับพี่น้องผมพาพี่น้องมาเบิ่งมือนี้บ่ได้มาเบิ่งตั้งใจมาเบิ่งควายนะครับที่จริงในงานนี้เขาเจ้าเป็นงัวครับผมงัวงามแต่ว่าบ่พอควายงามอดทายบ่ได้หรอกครับสุดยอดเลยครับผมเรื่องงามงามงามครับอุ้ยไอ้บักยังกว่าล่ะมักกะลงเกินมักกะลงเนาะมีชื่อไหนครับพี่สิบสี่แก้วครับผมครับผมยูทูบครับครับผมขอบคุณครับผมงามบ่พี่น้องคือสีราคานี่คือสีแซ่บบ่ได้หรอกซ่อมเบิ่งครับผมซ่อมครับซ่อมอุ้ยพี่น้องเลยควายงามควายงามครับควายงามครับผมพอแล้วพี่น้องเวลาหน่อยครับผมสิพาไปเบิ่งงัวใหญ่ครับนี่ฟาร์มเบิ่งครับผมนี่ฟาร์มเบิ่นครับเบิ่งเอาได้พี่น้องผู้ใดอยากเห็นอย่างไปเบิ่งอยากหยังอยู่ฟาร์มเบิ่นครับติดต่อตามนี้แหละครับผมบ่แต่ว่านี่บ่มีเจ้าของเบิ่นครับเจ้าของเบิ่นบ่อยู่ครับถ้าพี่น้องเสียเวลาครับผมข้าไปเบิ่งงัวงามบัดนี้อุ้ยสื่อไปบ้านมึงแน่นอนนี่ขี่ยางนี่งามครับผมมาๆพี่น้องมานี่ติดตามงัวใหญ่บัดนี้อุ้ยยักษ์เดอะซันมึงนี่มันเขียนได้ครับพี่น้องตัวไหนบ่รู้ครับบ่หน่อยนะครับผมพี่น้องถามมาเบิ่งตัวใหญ่ๆอีกตัวนึงครับผมอีพี่น้องเบิ่งเอาครับอุ้ยบักนี้ก็บักแง่เยื่อนครับผมนี่ยังนี่นี่ครับอยู่ไอ้ฟาร์มเบิ่นครับผมนี่ฟาร์มเบิ่นครับผมคือฟาร์มเบอร์โทรครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจนี่ดามันครับดีบีอุ้ยพี่น้องเลือดน้องเมืองเอาครับผมโอ้ยใหญ่โอ้ยใหญ่ครับผมโอ้ยเป็นเห็ดยังกำลังกินยังครับผมขี่ยางเล่นเนาะครับผมพี่น้องคือสั่งบ่โอ้งัวใหญ่งัวใหญ่พี่น้องวังหันตัววังหันกันล่านหาครับผมตัวนี้ผมกะว่าบ่ต่ําคือกันครับผมดูกําลังกินครับปาบปาบแดดพี่น้องมึงผมสิขอจับเพิ่นนะครับจับได้บ่ครับผมโอ้เพิ่นอยู่ไกลครับผมโอ้โอ้เพิ่นนี่แพงครับผมเพิ่นหวงครับอุ้ยตัวบักใหญ่เลยครับผมโอ้ยแล้วโตครับนี่ก็บ่ธรรมดานะครับผมหันมาหนีครับใกล้ๆกันนี่ครับผมเดินเขากำลังกินครับหัวนี่บักไงเลยว่ามันหัวสั่งครับผมเดี๋ยวผมจะขอจับเพิ่นจังหน่อยเพิ่นให้จับเพิ่นบ่ให้จับครับผมพี่น้องโอ้หน้าตาครับผมมึงเหรอ
หนวกบักใหญ่นี่ครับผมสีมันไอหมดเอกมันนี่น้องครับส่วนว่าอันนี้มันกี่ลงหอดดินครับผมเหนื่อยยกข้อมันไม่ได้เตรียมหลอดมาอันนี้รุ่นน้อยลงมากครับผมพี่น้องรุ่นน้อยลงมากอันนี้จะขวบจะปีละครับซ้ำนี่ที่ผ่านเดือนครับชุ่มไปไงนี่ที่ผ่านมาเนี่ยสามปีกว่าได้บอกราคาอย่างไรบ่ครับถ้าบอกราคาได้บ่ครับผมเหมือนบ่ได้หรอกครับตอนนี้ผมมันตาเป็นสมัยสื่อมากมันกับบ่เท่าไหร่ครับตอนนี้ว่าน้ําเข่าครับล้านนึงแต่ตอนนี้บ่แม่นหนอโอ้ยยาพึ่งบักนี้หน่อยมันสิมากวนผมครับมันใส่ผมนี่ได้ครับมีคนมาหาเฮาล้านหาแต่ตอนมันตั้งตังล้านหาแล้วสิว่าให้เก่าผมครับแต่เฮาบ่ขายนะครับตอนนี้นะครับบ่ขายฟาร์มอยู่ไสครับนี่ครับฟาร์มอยู่สารคามครับโชคนั้นมีฟาร์มครับอ๋อไปเบิ่งได้ไปนั่นได้เห็นป่ะครับว่าอยู่ศูนย์มาตรฐานวันชาติครับโอ้โหรีบผ่านศูนย์มาตรฐานรับรองในกรมสุขสัตว์นะครับพี่น้องเพิ่นมีน้ำเสี่ยงมาขายพร้อมครับผมโอ้มาซื้อได้เรื่องบ่นี่หมอเพิ่นก็มาซื้อไปสอนให้พี่น้องเกษตรกรครับโอ้พี่น้องครับผมก็จะมีน้ำเชี่ยมาขายพร้อมครับอยากได้ดีพร้อมน้ำเชี่ยกับพอมันชุ่มนี่บ่ครับโอ้ยพี่น้องครับผมผู้ใดมักงัวเลี้ยงงัวครับมีน้ำเชี่ยยังมาขายพร้อมครับโอ้ยผมอ่อนซ่อนขามันครับผมอันนี้จักเท่าไหร่กับจักปีของเฮือผมจำไม่ได้15เดือนครับปีหน่อยๆครับผมเบิ่งขามันโหลดอีก2ปีที่ซ้ําได้ครับผมโอ้นี่ก็เดี๋ยวกําลังวุ่นครับนี่ขายน้ําเชื่อเบิ่งโอ้สุดยอดครับผมพี่น้องครับผมเอาจริงใหญ่ไปมองไม้ก่อนครับมันมีหลายมองครับผมนอนครับผมตัวนี้ไงคือกันล่ะครับเพียงแคบขึ้นนอนครับเฮาก็เลยมองบ่ครับผมว่าเพิ่นสูงซําแดงไงครับผมไงเอาที่เบิ่งหน้าเบิ่งหัวนี่ไงเลยครับพี่พี่เพิ่นบ่ลุกครับผมเอ้าบ่สิลุกบ่สิลุกให้เบิ่งลุกขึ้นมาดูน้ำเชี่ยครับผมนี่เขาจะมีน้ำเชี่ยทุกฟาร์มทุกเจ้าของทุกมองทุกล็อกเขาจะมีน้ำเชี่ยมาขายพร้อมครับโอ้ยบักไงเลยครับผมเอาพุทธิไล่ขึ้นในเบื้องครับผมเอาโชว์ครับโชว์อึ๊บโอ้ยบ่จักอันนี้จักปีแล้วครับประมาณ3เดือนอันนี้3เดือนห่วยเว้าให้ผมไล่ปวดหัวแต่3ปีเนาะใช่จริงๆในของพี่นักเจนจุงโอ้พี่น้องมันสิมีสายทางของมันมาเรื่อยๆนะครับแต่ละตัวผลส่วนนี่ครับผู้ใดมักงัวครับผมอันนี้ฟาร์มอยู่ไสครับบางคนใช่บ่ไก่ครับผมบ่ไก่จากตัวเมืองเลยครับฟาร์มอยู่พุ่นบ่อยู่บางคนใช่บ่ฟาร์มหยังครับฟาร์มหยังของตะบันครับตะบันไงคือกันครับมันลุกขึ้นให้เบิ่งแล้วเพิ่นให้มันลุกขึ้นให้เบิ่งไงเบิ่งเอาไอ้คันสงสัยสิคันครับเดี๋ยวสิพอจับจักหน่อยโอ้บ่สิส้นครับผมจับหัวเลยครับจับหัวเหลนเลยครับสิส้นบ่ฮึนี่ครับผมจับหัวเหลนเลยส่วนแหวกมีเหล็กกันไงครับเขากล้องดูนี่ให้เขากล้องเมื่อเฮ็ดเอ็นเราล่มเสียอุ้ยพี่น้องครับผมไปพี่น้องครับผมไอต่อเฮาไอต่อไปเบิ่งตรงไม้เรื่อยๆครับมันหลายครับผมเจ้ามาหลายมาก
มันล็อกนี่ครับผมมันมีตุ๊ไงอีกครับผมนี่โอ้ยอีกแล้วครับโอ้ยงานงัวครับผมบ่แม่นงานสร้างนะครับผมงานใหญ่อยู่แต่ว่าเป็นงานงัวครับผมส่วนมากยังยินว่าโอ้ยงานสร้างงานสร้างนั่นคืองานใหญ่ๆเขาเจ้าจะเอื้องานสร้างครับเปรียบเทียบครับผมแต่อันนี้งานงัวครับผมพี่น้องผมไปย่านย่านย่านส้นครับเบิ่งเอาครับผมเต็มละตู่ครับเบิ่งหัวลูกครับผมหาตาเพิ่นครับใหญ่น้องๆสร้างเลยครับผมตอนนี้รุ่นลูกซุ่มเป็นลูกทั้งสายพันธุ์ครับผมนี่น้อยลงไปครับแต่ว่ากับพวกพันธุ์เดียวกันนะครับนี่น้อยครับผมนี่ลักษณะบ่ต่างกันครับใหญ่ขึ้นมานี่แบบเดียวกันเลยครับผมกำลังเสร็จให้มันงามมันห่อนบ่ห่อนไอ้ชุ่นเลยบ่ฟาร์มมาใส่ฟาร์มใส่ฟาร์มใส่ซัมนี่ครับซัมนี่ซัมนี่ครับนี่ฟาร์มยังซื้อฟาร์มยังมันคงเพชรมีหลายบ่อยมีหลายบ่อยสมานฟาร์ม30ครับ30ซัมนี่นี่นะหลายนี้หน่อยห่วงเอ้ยมีโอกาสได้จะได้ไปเยี่ยมมีตัวใหญ่บ่อยู่มีตัวใหญ่บ่มีตัวใหญ่อยู่ติ3มีบัก3ล้านก็มีโอกาสพี่น้องพาไปเบิ่งบัก3ล้านครับผมคือบอกมานําคือบอกมานํา10เล็ด10เล็ดเตื้ออยู่ครับโอ้เตื้อเล็ด10งอนออกครับสมานยังกว่าสมานฟาร์มครับมันฟาร์มอยู่ซ้ํานี้ครับผมเดี๋ยวพี่น้องบ่บอกแห้งคนสิได้ยินครับผม3ล้านครับผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวเฮาเบิ่งอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวอีโอเคครับผมเข้าไว้ก่อนครับเอ้ยเบิ่งน้องๆมันไปก่อนครับผมครับผมนี่ออกมาจากคลองกี้ครับผมมึงเอาบักไก่เลยครับนี่ก็ได้ธรรมดาครับผมโอ้ยมันซ่อนครับผมตัวใหญ นอนอยู่ครับว่าธรรมดานะครับน้องๆสร้างนะครับผมนี่ธรรมดากันคืนกี้นี่ว่ามันสร้างด้วยนี่ใหญ่ครับใหญ่บึ๊บเป็นกำลังสัมผัสกันครับโอ้พี่น้องครับผมควายมันลุกขึ้นแล้วครับผมไปเบิ่งหุ่นควายมาพี่น้องมันลุกขึ้นในเบิ้งแล้วครับตอนนั้นบ่ได้ลุกมากๆว่ามันสูงใหญ่ทําใดครับไปเบิ้งรอบที่2ครับผมนี่มันลุกขึ้นแล้วครับผมมันลุกขึ้นให้เบิ้งโอ้ยพี่น้องขาเพิ่นครับบักใหญ่เลยครับผมผมก็อยากจับอยู่ครับแต่ว่าย่านย่านพี่น้องย่านครับผมย่านคนเริ่มมาหลายเริ่มอายแล้วครับจริงเลยครับผมพี่น้องหุ่นเป็นอุ้ยว่าแม่แน่บ่ล่ะพี่น้องมันอารมณ์บ่ดีครับเบิ่งคอดูนั่นบักใหญ่เลยครับกินว่างบัดนี้กินง่ายเนาะโอ้ยเลี้ยงง่ายเลยไว้อ้วนก็เลี้ยงง่ายครับผมกินฟังเลยเบิ่งเอาครับผมพี่น้องไปจบคลิปกับควายงามนี่แหละครับมีภาพเบิ่งบักอันตาดมันครับผมบางเห็นภาพพี่น้องเบิ่งงัวบักอันตาดงัวมันเหมือนครับผมอันนี้มีทําเชือกมาขายบ่นี่มีบ่นี่ยังบ่มีครับมีพร้อมมีทําเชือกมาขายพร้อมนะครับนี่ธรรมดาครับผมพี่น้องก็ผมสิจบคลิปกับควายงามฮ้อนนี่แหละครับ
เบิ่งหนาคักครับผมโอ้ยมักครับผมไข่ไข่ใหญ่ไข่งามครับพี่น้องครับทีมงานจะกลับบ้านแล้วครับผมเพราะว่าได้เวลามาแค่ชั่วโมงเดียวครับผมจบคลิปกับไข่งามเท่านี้แหละครับผมนี่เบิ่งเอาครับหาบักใหญ่ตะวันราคาบ่ต้องพูดถึงนะครับบ่ต่ำหลักแสนแท้พี่น้องครับผมย่างกับขึ้นมาฮอดเห็นเพิ่นลุกขึ้นก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งครับแต่ว่าทีมงานพอทีมงานแล้วพี่น้องอยากกลับบ้านครับผมเพิ่นมาแค่ชั่วโมงเดียวครับโอ้เสียดายครับเพราะว่าง่วงหลายทายเพิ่นเบิดเลยบ่ได้รอดอยู่ครับผมเอาครับผมพี่น้องขอจบคลิปกับควายงามเท่านี้แหละครับผมแต่ไม่หวยรักสิว่าสิแก้วขอตัวกลับบ้านก่อนครับฝ้าวมีธุระครับผมกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับผม